ในการทํางานกับโปรแกรม Adobe InDesign CS3 นั้นนะครับก็มีคําสั่งที่น่าสนใจนะครับในการทํางานถ้าหากว่าเราเองนั้นต้องการที่จะทํางานกับชิ้นงานของเรานั้นเราก็สามารถที่จะทํางานได้หลากหลายอย่างเช่นการซูมอินซูมเอาท์เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่ว่าในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงอีกวิธีหนึ่ง เหมือนกับ c o p ปี้หน้าต่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้หน้าต่างหนึ่งในการดูองค์ประกบอบโดยรวมของชิ้นงานของเราและอีกหน้าต่างหนึ่งนั้นก็ใช้ในการแก้ไขชิ้นงานของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะทําได้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เมนูวินโดว์จากนั้นก็เลือกที่ arrange แล้วก็เลือกที่ new window นะครับเมื่อเราคลิกที่ new window นะครับถ้าหากว่าเราคลิกที่วินโดว์อีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่าบริเวณด้านล่างนั้นนะครับจะมี1 t แล้วก็ 2T นะครับซึ่งทั้ง2หน้าต่างนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างที่อยู่ภายในไฟล์เดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะทําการปรับแต่งหน้าต่างใดนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งนั้นก็จะมีผลไปด้วยและทันทีที่เราเซฟนะครับก็จะรวมกันเป็นไฟล์ไฟล์เดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะทํางานกับทั้ง2หน้าต่างได้เลยทันทีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นก็จะมีผลเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกในส่วนของ All ์ n อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกคําสั่ง t i l e Vertically โดยการคลิกลงไปนะครับ เมื่อเราคลิกลงไปก็จะเป็นการจัดเรียงหน้าต่างทั้ง2หน้าต่างนั้นในรูปแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโดยถ้าหากว่าเราเองนั้นต้องการที่จะทํางานโดยการปรับแต่งบางส่วนให้กับชิ้นงานของเราแต่ในขณะเดียวกันเราเองนั้นต้องการที่จะดูองค์ประกอบโดยวรวมของการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็สามารถทําได้โดยการคลิกที่หน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งนะครับผมคลิกที่หน้าต่างนี้แล้วกดปุ่มดับเบิลยูที่คีย์บอร์ดครับเพื่อเปลี่ยนมุมมองนี้ไปเป็นมุมมองแบบวิวนะครับ จากนั้นก็ให้ซูมมาในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเครื่องมือซูมนะครับซูมเข้ามาแล้วอาจจะทําการปรับแต่งนะครับอย่างเช่นอาจจะปรับตําแหน่ง จะเห็นว่าบริเวณทางหน้าต่างทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปพร้อมกันนะครับซึ่งนี่ก็คือการทำงานที่น่าสนใจนะครับภายในโปรแกรม Adobe In Design ซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการซูมอินซูมเอาไบ่อยนะครับเราก็สามารถที่ใช้งานตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้เราอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในการทำงานก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ